สวัสดีค่ะวันนี้เป็นว้าวคัลเลอร์ของสาวซัมเมอร์นะคะคุณใจเซย์ฮัลโหลหน่อยสวัสดีค่ะเฮ้นะคะเดี๋ยวมาดูว่าสาวซัมเมอร์เขาจะมีสีอะไรบ้าง นะคะลองดูสีแรกมันจะเป็นสีออกเหมือนกับฝนมังคุดเบาๆนะคะสีก็ดูหน้าสว่างเลยนะคะสีที่สองจะเป็นสีม่วงนะคะสีนะดูหน้าสว่างนะคะจะเป็นสีม่วงเข้มมานิดนึงแล้วเวลาม่วงเข้มถ้าเราไม่อยากให้มันดูหนักมากก็เติมสีนี้นะคะหรือถ้าเกิดจะเป็นห่มสีก็ได้ก็ดูสว่างขึ้นเนาะก็ไปมิกซ์สนุกกันนะคะอันนี้จะเป็นสีออกเป็นน้ำเงินกรมเป็นสีถ้าเกิดจะตัดพวกสูตรพวกนี้ค่ะเป็นกรมท่าหรอกรมท่าใช่ไหมนะคะโอเคสีก็จะเป็นสีน้ำเงินฟ้าขาวอะไรแบบนี้นะคะนี่จะเป็นสีที่ดูเอเลแกนท์เป็นอีกอันหนึ่งที่จากเมื่อกี้อันนี้ก็จะคนเทามากขึ้นนะคะสีซัมเมอร์จะเป็นลักษณะแบบแคปเปอร์ซัมเมอร์เนาะนี่จะเป็นสีที่สวยตัดสูทนะสีสูทสีเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะดูสว่างเอเลแกนต์สีเป็นสีเอเลแกนต์นะคะจะเป็นชมพูนะคะจะเป็นชมพูกระปิดนิดนึงนี่ก็สวยนะสีนี้เป็นคำมันจะเป็นเหมือนกับลิปถ้าเป็นลิปก็เป็นลิปออกเกือบสีนูดเลยนะนูดแต่เข้มขึ้นมานิดนึงนะคะตัวนี้จะเป็นสีเหมือนสีเบอร์กันดี้นะสีเบอร์กันดี้สีวายสีเลือดหมูอะไรอย่างเงี้ยนะคะตัวนี้จะออกแบรนด์เป็นไหนเดียวกระปิดนิดนึงนะคะภาษาไทยกระปิดนะคะมันก็จะเป็นโทนออกคล้ายๆกับมีคนเทานะคาแรคเตอร์ของซัมเมอร์จะเป็นสีที่จะเป็นสีตัวแทนของซัมเมอร์เลยนะคะจะเป็นสีที่ใกล้กันแต่สว่างขึ้นนิดนึงนะก็จะเป็นตัวอย่างสีของสาวซัมเมอร์นะคะใครที่รู้สึกว่าฉันน่าจะซัมเมอร์บ้างก็จะไปจัดไปนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย